วันนี้เวลา 13:43 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านพยาบาลศาสตร์โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิทธิสตรีผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยอาทิโครงการกำลังใจมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระวโรกาสให้นายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562เฝ้ารับพระราชทานรางวัลในการนี้ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองต่อไปเป้าหมายของงานด้านการศึกษาคือการสร้างผู้เรียนให้มีความรู้มีความคิดอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะผู้เรียนมีพื้นฐานที่แตกต่างกันและมีความสนใจแตกต่างกันทำให้มีศักยภาพและจุดในมุ่งหมายในชีวิตแตกต่างกันไปด้วยผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมที่น่าสนใจที่ได้ประโยชน์ซึ่งสามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ความคิดและแนวทางอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงที่สุดเพื่อให้บรรลุจุดเป้าหมายที่ตั้งไว้